ประการกันบ้างดีไหมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าสมุทรปราการเองเนี่ยน่าจับตาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในแคมป์งานแคมป์ก่อสร้างหรือว่าแคมป์โรงงานเนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วแต่ว่าล่าสุดนะคะพ่อเมืองสมุทรปราการก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ล็อกดาวน์ณขณะนี้นะคะโดยวันนี้นะคะสมุทรปราการของเราเนี่ยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่แล้ว226รายเป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน193รายแยกเป็นอำเภอเมืองนะคะ136รายพระประแดง30รายพระสมุทรเจดีย์15รายบางพลี11รายบางเสาธง1รายค่ะแล้วก็รับมารักษาต่อในสมุทรปราการอีก33รายซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็เปิดเผยนะคะว่าในส่วนของคลัสเตอร์พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งย่านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่พบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด -19 จำนวน151คนเมื่อวานนี้เนี่ยมีการลุกลามเข้าไปในชุมชนรอบข้างโรงงานนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะคุณปิ๊งคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้สัมผัสโดยรอบเนี่ยเป็นไปตามการสอบสวนโรคเพราะว่าพนักงานทั้งหมด293รายรวมทั้งญาติด้วยแล้วก็เป็นแรงงานชาวไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในที่พักเดียวกันอยู่ในบริเวณโรงงานทั้งหมดแต่ก็อาจมีปฏิสัมพันธ์ออกมาซื้อข้าวของด้านนอกก็เลยมีการลงไปสอบสวนโรคเป็น active case finding นะคะเพื่อที่จะค้นหาตัวผู้ป่วยเนื่องจากว่าเกิดคลัสเตอร์นี้แล้วก็ต้องเข้าไปดูในชุมชนซึ่งขณะนี้แล้วนะคะก็ทำไปทั้งหมด90กว่ารายแล้วแล้วก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นวิธีโดยปกติของทางสาธารณสุขโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อก็ลงไปควบคุมด้วยนะคะส่วนคลัสเตอร์ใหม่ในแคมป์คนงานที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยก็กระจายจัดที่พักให้คนงาน3แห่งแล้วทั้งแคมป์หลังวัดหนำแดงแล้วก็แคมป์ที่แพร่กษานอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกบางส่วนใน195คนก็พบผู้ติดเชื้อเป็นคนไทย95รายเป็นแรงงานต่างด้าว34รายรวมเป็น129คนซึ่งพนักงานที่เป็นชาวไทยนะคะก็ได้ส่งไปรักษาตามสิทธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิประกันทั่วหน้าแล้วส่วนแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆตามที่ทำประกันสังคมเอาไว้นะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะคุณปริ้นซ์คุณผู้ชมก็มีกลุ่มรถเมย์สีเขียวสาย365ที่วิ่งระหว่างปากน้ำแล้วก็ไปบางปะกงบางส่วนก็จากสำโรงไปบางพลีล่าสุดนะคะประกาศหยุดให้บริการแล้วเนื่องจากพบว่ามีพนักงานรถนี่แหละค่ะติดเชื้อโควิดซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะกระทบกับคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากเพราะว่าสายนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่ารถเมย์เขียวจากปากน้ำไปบางปะกงคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถขสมกเนี่ยก็จะสิ้นสุดแค่เคหะบางพลีหรือไม่ก็ราม2แต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ยาวที่สุดในช่วงถนนบางนาตราดไปปากน้ำแล้วก็คนใช้เยอะมากโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเสี่ยงเนาะคือเดินทางลำบากมากค่ะแต่ถ้าไม่หยุดให้บริการก็ค่อนข้างเสี่ยงมากพอสมควรก็เลยตัดสินใจก็งดไปเลยดีกว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนที่ใช้รถใช้ถนนก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันในการที่จะเดินทางนะคะซึ่งสมุทรปราการเองนะคะขณะนี้เนี่ยทางพ่อเมืองก็บอกว่ายังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์เพราะว่าปกติที่ผ่านมาก็พิจารณาแนวทางของสบคใหญ่ในการที่จะให้ล็อกพื้นที่อยู่แล้วก็คือสมุทรปราการเนี่ยปกติก็จะดำเนินการผ่านทางสบคใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลางค่ะค่ะยังไม่ล็อกดาวน์เพราะว่าถึงจะล็อกดาวน์ไปพื้นที่จังหวัดใกล้ๆกันอย่างแบบกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสีแดงเข้มเหมือนกันใช่ไหมเขายังไม่ล็อกดาวน์ใช่ค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าออกหรือว่าผ่านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆนะเขาสามารถล็อกดาวน์เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนของแรงงานได้นะคือหมายถึงว่าไม่ต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดไงใช่ก็โฟกัสไปที่อำเภอเมืองเนี่ยค่ะอำเภอเมืองอำเภอบางพลีค่ะบางเสาธงตรงแพร่กษาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นแบบนิคมอุตสาหกรรมเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนเนี่ยติดเชื้อสักคนนึงในโรงงานเนี่ยโอกาสที่จะแพร่กระจายเนี่ยเร็วมากแต่ก็นั่นแหละค่ะก็พ่อเมืองก็มองว่ายังไม่ถึงก็ต้องล็อกดาวน์หรอกทั้งจังหวัดก็ดูกันเป็นเคสไปดูเป็นวันๆไป
ตามสบคแต่ก็อย่างที่บอกค่ะสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นนะต่างจากกรุงเทพต่างจากนนทบุรีเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมค่ะค่ะ